มได้เชิญคุณแป้งมาพบที่สมาคมพร้อมกับคุณประวีณพิลมภักดีผมก็บอกคุณแป้งไปว่าให้มาลงสมัครเถอะเพราะคุณแป้งอย่างที่ผมบอกเลยตอนว่าเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถเพียงพอแล้วคุณแป้งรักฟุตบอลแล้วก็ทุ่มเทเสียสละคุณแป้งเท่านั้นที่จะมาต่อยอดฟุตบอลได้ทำไมผมถึงพูดอย่างนี้เพราะว่าผมเห็นคุณค่าในตัวเขาและสิ่งที่เขาทำกับวงการฟุตบอลมาโดยตลอดตรงนี้เลยเชื่อมั่นในตัวเขาแต่ที่ผมทำทีเหมือนลังเลอึกอักว่าจะสมัครไม่สมัครอ่ะที่จริงเนี่ยน้องๆผู้สื่อข่าวที่ยืนอยู่ในนี้รู้มาตั้งนานแล้วว่าผมไม่สมัครเพราะผมรับปากกับคุณแป้งไว้แล้วว่าผมไม่จะสมัครแต่ที่ผมทำอย่างนั้นเพราะผมกลัวเดี๋ยววันหนึ่งคุณแป้งเกิดเปลี่ยนใจขึ้นมาไม่สมัครแล้วจะทำยังไงอ่ะถ้าคุณแป้งไม่สมัครแน่นอนผมสมัคร